ผมขอโทษที่ผมไม่ได้เลิกกับแอนนี่ก่อนที่จะไปมีความสัมพันธ์ใหม่กับเบียร์แต่ผมยืนยันว่านอกจากที่จูบกับเบียร์แล้วผมไม่ได้มีอะไรเกินเลยกว่านั้นนะครับวันนี้ผมก็อยู่กับพี่แชมป์นะครับเขาเป็นศิษยาภิบาลที่ดูแลทั้งผมแล้วก็แอนนี่นะครับทั้งก็ตอนที่มีเรื่องเนี่ยผมก็พาทั้งแอนนี่มาที่บ้านพี่แชมป์เพื่อหาทางออกแล้ววันหนึ่งก็แล้ววันต่อมาก็ได้พาเบียร์ก็มาหาพี่แชมป์เหมือนกันเพื่อปรึกษาที่จะหาทางออกที่จะจบเรื่องนี้นะครับก็อย่างแรกเลยผมก็ยอมรับความจริงแล้วก็ยอมรับความจริงเลยว่าผมขอโทษที่ผมไม่ได้เลิกกับแอนนี่ก่อนที่จะไปมีความสัมพันธ์ใหม่กับเบียร์ผมควรจะจบความสัมพันธ์แล้วก็ตัดความสัมพันธ์ก่อนที่จะไปเริ่มต้นกับใครซึ่งก็ต้องขอโทษด้วยว่าที่ทำให้ทุกคนผิดหวังในตัวผมแล้วก็ขอโทษแอนนี่ที่ทำให้เสียใจแล้วก็ขอโทษฝั่งเบียร์ด้วยครับที่ทำให้แบบว่าเรื่องมันบานปลายขนาดนี้นะครับก็ต้องขอโทษทั้งครอบครัวครับที่ทำให้เป็นห่วงแล้วก็พี่น้องคริสเตียนนะครับเพราะว่ามีคนเอาพระเจ้าไปเกี่ยวด้วยแล้วผมยืนยันว่านอกจากที่จูบกับเบียร์แล้วผมไม่ได้มีอะไรเกินเลยกว่านั้นนะครับผมไม่มีอะไรที่จะแก้ตัวแล้วผมก็ขอโทษทุกคนแล้วก็จบมันไว้แค่นี้ครับหลายวันที่ผ่านมานะครับปลื้มก็เครียดมากแล้วก อยู่ในอาการที่ไม่ปกตินะครับซึ่งปลื้มเนี่ยเคยมีประวัติแบบฆ่าตัวตายด้วยก็เลยตอนนี้ก็เลยมานอนบ้านผมเป็นหลักนะครับก็รีแคปเนาะรีแคปในสิ่งที่น้องพูดนะครับเพราะว่าน้องเขาเป็นคนผู้ติดอ่างก็รีแคปก็คือหนึ่งเลยน้องเขาขอโทษที่ขอโทษแอนนี่นะครับแล้วก็ขอโทษเบียร์แล้วก็ขอโทษทุกคนแล้วก็ปื้มก็ยอมรับจบที่เขานั้นบุ่มบามไม่รอที่จะจบความสัมพันธ์กับแอนนี่แล้วก็ดันบุ่มบามไปเริ่มความสัมพันธ์กับเบียร์เนาะปื้มกลับใจแล้วแล้วก็ผมเชื่อว่าคนไทยมีเมตตาคนไทยก็อยากจะรู้ความจริงแหละแล้วปื้มก็พูดความจริงแล้วปื้มก็รับผิดแล้วก็ขอความเมตตาให้กับน้องเหมือนที่เราอยากได้ความเมตตาในวันที่เราล้มลงในความบาปนะครับ